คือ 1. ลดอาการปวดโดยรวม 2. ลดอาการลมชักในเด็ก 3. ลดอาการความจำเสื่อมของโรคอัลไซเมอร์ 4. คืออาการสั่นของพาร์กินสันแล้วก็ 5. ลดอาการคลื่นไส้อาเจียนจากการบำบัดเคมีทางการแพทย์แล้วก็สื่อหลายๆสื่อยังไม่ได้พูดถึงเนี่ยคือมันจะช่วยลดอาการบวมอาการอักเสบหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นข้ออักเสบกล้ามเนื้ออักเสบพวกนี้คือช่วยได้หมดแม้กระทั่งผิวหนังอักเสบเกิดอาการแพ้ผื่นขึ้นมาพวกนี้สามารถช่วยได้กัญชามันจะมีสารหลักอยู่2ตัวที่เขาพูดถึงกันบ่อยๆคือ THC กับ CBD ที่ทำหน้าที่เรียนแบบกลไกของสารที่ร่างกายของเราผลิตอยู่แล้วคืออนันดามายกับ 2AG สารทั้ง2ตัวนี้ร่างกายผลิตอยู่แล้วแต่เมื่อร่างกายของเราบกพร่องและไม่สามารถผลิตสารสองประเภทนี้ได้ร่างกายของเราจะเริ่มเกิดปัญหาที่เกิดโรคพวกนี้มาไม่ว่าจะเป็นมะเร็งโรคลมชักพาร์กินสันอัลไซเมอร์หรือปวดกล้ามเนื้ออักเสบไขข้ออักเสบทั่วไปนั่นคือเหตุผลว่าทำไมกัญชามันถึงดีเหลือเกินเพราะว่าเวลาคนใช้กัญชาเข้าไปเนี่ยมันได้เสริมสารสองตัวนี้ที่ร่างกายไม่สามารถผลิตได้แล้วเนี่ยทำให้ร่างกายเกิดกระบวนการซ่อมแซมแล้วทำให้ระบบของร่างกายนั้นกลับมาทำงานปกติได้อีกครั้งมันจะดีที่สุดถ้าเกิดรัฐบาลไทยจะอนุญาตให้กับโรงพยาบาลแล้วก็หน่วยงานที่จะทำงานวิจัยหลายหน่วยงานมาช่วยกันวิจัยกัญชาที่รักษากลุ่มโรคแต่ละประเภทได้ให้ได้เยอะที่สุดแล้วให้ได้ไวที่สุดเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราตามหลังโลกทั้งโลกอยู่เราควรที่จะผลิตงานวิจัยออกมานอกจากผลิตกัญชาเอาไปขายให้คนในประเทศหรือคนต่างประเทศเนี่ยเราผลิตงานวิจัยออกมาเพื่อที่จะให้ประเทศไทยเราเนี่ยมีจุดยืนในสังคมกลุ่มนักวิจัยทั่วโลกได้ให้เรามีชื่อเสียงอีกครั้งทางด้านวิชาการกัญชาไทยเราดีเนี่ยจะมีชื่อเสียงตรงที่ว่าเรามีความสามารถในการทำวิจัยนะเรามีความสามารถที่จะสร้างมาตรฐานในการรักษากัญชาในอนาคตได้นะพวกกัญชามันรักษาโรคได้เยอะจริงๆไม่ได้อยู่แค่4หรือ5กลุ่มโรคที่ผู้ใหญ่กำลังพูดกันอยู่เพียงแต่ว่า4ถึงหรือ5กลุ่มโรคเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีงานวิจัยรองรับมาเยอะจากเมืองนอกแล้วเฉยๆเพราะฉะนั้นเราควรที่จะเริ่มวิจัยกัญชาแล้วก็โรคต่างๆเนี่ยให้กว้างขึ้นเพื่อที่เราจะได้มีบทบาทในสังคมโลกอีกครั้งนึง